วัดแล้วเพื่อนๆก็วัดนี้คือเป็นวัดทรงซานนะก็เป็นวัดจีนสไตล์จีนเลยตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราย้ายโซนนะเพื่อมาใช้หน้าทาวนั่นเองนะโอเคอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละนี่ก็คือว่าจำลองเป็นแบบเหมือนโดมดอกนิ้วใช่มาให้เรามาอยู่ด้านในของดอกนิ้วอ๋อเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในตึกสีทองตัวสีทองแน่นะที่ข้างนอกเหมือนดอกเนี่ยเรามาอยู่ด้านในอ๋อนี่คือด้านในก็จะจำลองนะคะเป็นเหมือนเกสรดอกนิ้วแน่นบนก็เป็นจำลองเหมือนเกสรเนาะเกสรดอกไม้ใช่เออโอเคสวยมากเลยข้างนอกก่อนจะเห็นวิวเวนจำลองตรงนี้ก็คือเป็นเวนจำลองครับข้างนอกนะถ้าเป็นโซนนี้จะติดเป็นด้านขวาจะติดแม่น้ำโขงอ๋อขวานี่คือแม่น้ำโขงแต่ถ้านี่เป็นตึกเป็นนี้ที่เขากำลังสร้างแต่สร้างยังไม่เสร็จเนาะตอนนี้ยังไม่เสร็จค่ะด้วยถ้าเป็นตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นสไตล์ยุโรปอ๋อถัดไปฝั่งนี้จะเป็นสไตล์ฝั่งนี้จะเป็นจีนจีนมียุโรปเนาะโอเคนี่ก็คือส่วนดอกนิ้วเนาะน้องเนาะอันนี้จะเป็นต้นนิ้วหมดเลยต้นนิ้วหมดเลยแต่ช่วงที่ดอกผลิบานเนี่ยเป็นช่วงไหนอะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมมกราคมเนาะต้นเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนกุมภาอ๋อประมาณนี้สวัสดีครับเพื่อนก็รอบนี้กลับมาพบกับกรุ๊ปสตูดิโออีกรอบนะรอบนี้เรามาเที่ยวที่คิงโรมันนะเราข้ามมาฝั่งลาวนะรอบนี้มาเที่ยวข้ามฝั่งเพื่อมายังอาณาจักรของลุ่มน้ำโขงอะเรียกว่ามาเก๊าแห่งลุ่มน้ำโขงเลยนะรอบนี้จะเป็นยังไงตามกันไปดูนะรอบนี้ขับรถมาเองเลยนะจากเชียงใหม่นะเพื่อนก็เข้าสู่อำเภอเชียงแสนนะเพื่อที่จะทำการจองตั๋วนะฮะที่เราจะข้ามฝั่งเนี่ยก็คือผมได้ทำการจองมาก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็มาถึงที่นี้ก็พบกับบริษัททัวร์แห่งหนึ่งนะฮะที่อยู่ในเชียงแสนนะดีครับเพื่อนก็ตอนนี้นะเราอยู่ที่เชียงแสนแล้วนะก็ผมเดินทางจากที่เชียงใหม่เนาะก็ขับรถประมาณ4ชั่วโมงด้วยกันนะก็ตอนนี้ถ้าเราผมก็คือสามเหลี่ยมทองคำนั่นแหละจะมีจุดนี้แล้วก็ข้างล่างเป็นท่าเรือนะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะเราจะข้ามฝั่งก็อาจจะข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะอาจจะไปทำเรื่องหนังสือเดินทางก่อนนะก็ครับตอนนี้นะมาถึงจุดนี้ก็คือมาดูขอพรอะไรนี้ก่อนอ๋อก็คือ5จุดก็คือมีไกด์นำเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าสมัครใจค่ะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกค่ะอ๋อแล้วแต่ลูกค้าสะดวกจริงแล้วเพื่อนๆก็เดี๋ยวถึงแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปใช้บริการเป็นทัวร์นะอันนี้เราไปกับทัวร์เนาะแล้วก็เหมาไปข้ามฝั่งไปก็ประมาณค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2,750 บาทเออโอเคที่นี่เชียงแสนนะเพื่อนโอเคนะป่ะไปลุยกันเลย15 minutes later หลังจากลงทะเบียนทัวร์เรียบร้อยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันก่อนนะก่อนที่ข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะจะได้มีแรงเดินนะเดี๋ยวเราจะไปที่เรือเนาะแล้วก็คือจากนี่ไปข้ามฝั่งใช้เวลานานไหมประมาณ15นาที15นาทีอ๋อโอเคตอนนี้เชียงรายมีอ๋อครับคือน้ำท่วมแล้วก็อันนี้ก็เพิ่งดีขึ้นมาเนาะใช่ค่ะเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาครับบ่าย2ค่ะถ้าลงเรือเนาะเราจะลงเรือไม่เกิน 5:30 ถ้าอยากลงเรือก่อนให้แจ้งหนูล่วงหน้า20นาทีก่อนจะเรียกเรือได้ครับเอาแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราได้ชูชีพนะแล้วก็ข้ามเรือนะเดี๋ยวนั่งเรือนะนั่งชูชีพกันเขาไปไกลเนาะเขาบอกว่าเดินทางจากจุดเนี้ยข้ามไปก็ประมาณ15นาทีนะปกติถ้ามีจอยคลิปอะไรเงี้ยคือเขาก็จะคิดเหมานะแต่ว่าวันเนี้ยก็คือมาแบบสเปเชียลหน่อยใช่ค่ะลุงที่เราแรกตรงนี้อันนี้เป็น
คาสิโนแห่งนี้นะเพื่อนๆก็จะบอกเลยนะว่าเป็นลาสเวกัสแห่งลุ่มน้ำโขงเลยนะหรือเป็นมาเก๊าแห่งที่สองนะฮะในย่านนี้เลยนะก็จุดนี้ก็จะมีโรงแรมนะ5ดาวนะแล้วก็รวมทั้งคาสิโนนะอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยจุดนี้คือสร้างขึ้นนะโดยการสัมปทานนะฮะก็มีผู้ที่เป็นประธานคือบริษัทแห่งนี้ชื่อบริษัทจินหมูเหมียนนะเป็นกลุ่มนายทุนจีนนะฮะเพื่อนก็ชื่อว่านายเจ้าเวยนั่นแหละนะเป็นประธานเครือข่ายนะถึงแล้วฮะตอนนี้เราข้ามฝั่งมาที่ลาวแล้วนะเพื่อนๆโอเคนี่ไงเดี๋ยวเรารอรถกอล์ฟรถกอล์ฟมาแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนเป็นที่แรกนะอ๋อไปวัดจีนก่อนโอเคโอเคครับเพื่อนๆก็ถ้าใครได้มาที่ข้ามฝั่งมาแล้วเนี่ยก็เราจะเสียค่าเหยียบแผ่นดินลาวนะก็อยู่ที่50บาทนั่นเองจะได้ตั๋วแบบนี้เพื่อนๆเห็นแบบนี้แล้วอยากจะมาเที่ยวกันบ้างไหมอ่ะก็สำหรับตัวผมเองนะเข้ามาครั้งแรกที่นี่ก็ชอบนะฮะก็รู้สึกว่าประทับใจนะอ๋อรวมหมดเลยเนาะตรงนี้เป็นแหล่งรวมถัดมาตรงนี้เขาจะสร้างเป็นเวนิสจำลองเวนิสจำลองมีคาราโอเกะมีสถานบันเทิงครับครับแล้วนะแล้วนะทั้งหมดเลยเนาะเพื่อนๆก็วัดนี้คือเป็นวัดทรงซานนะก็เป็นวัดจีนสไตล์จีนเป็นเปาบุญจีนเลยเนาะเพื่อนไม่ใช่เป็นเทพใช่ไหมเป็นเทพค่ะเนี่ยค่ะพระพุทธรูปก็จะมีอ๋อตรงนี้ศิลปะแบบไทยในนี้ก็จะมีเหล่าเทพต่างๆนะเพื่อนในเทพจีนเทพกวนอูก็อยู่ฝั่งนี้ของเราด้วยแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเทพจตุรเทพทั้ง4หรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าวัดอะไรนะวัดทรงซานทรงซานอ๋อโอเคข้างในเดี๋ยวเราไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมโอเคครับครับผมไปที่นะเพื่อนก็ตอนนี้ร้อนมากๆวัดจีนวัดทรงซานนะก็โอเคเดี๋ยวไปทิ้งค่อนข้างร้อนนะวันนี้ก็สุดยอดโอเคเดี๋ยวเราย้ายโซนนะเพื่อมาใช้หน้าทาวนั่นเองนะโอเคอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละเพื่อนๆก็หลังจากนี้นะก็เสร็จจากจุดโซนของตัววัดจีนนะเดี๋ยวไกด์บอกว่าจะพาไปเข้าบ่อนเนาะก็คือเข้าคาสิโนนั่นแหละนะก็คือเป็นตึกหน้าตาแปลกๆสวยๆนี่แหละเออยู่ข้างหน้าของเราเลยตรงนี้เพื่อนๆถ้าเป็นโซนกลางคืนเนี่ยก็เขาบอกว่าเนี่ยน่าจะมีเปิดไฟที่นี่เลยที่นี่เป็นเมืองแห่งแสงสีนะถ้าข้ามจากฝั่งไทยมาแล้วอ่ะมาฝั่งนี้สุดยอดแต่กลางวันร้อนมากเจอเพื่อนใหม่แล้วดูชื่ออะไรเพื่อนๆครับตรงนี้นะก็จุดเนี้ยมี KFC เปิดด้วยอ่ะในย่านไชน่าทาวน์ก็คือเนี่ยเป็นตึกอาคารแปลกๆแล้วก็เป็นทรงของจีนเลยก็มี KFC เข้ามานะโอเคเพื่อนๆก็หลังจากนี้นะก็เสร็จจากจุดโซนของตัววัดจีนนะเดี๋ยวไกด์บอกว่าจะพาไปเข้าบ่อนเนาะก็คือเข้าคาสิโนนั่นแหละนะก็คือเป็นตึกหน้าตาแปลกๆสวยๆนี่แหละเออยู่ข้างหน้าของเราเลยเพื่อนๆก็ผมจะเข้าไปด้านในแล้วแต่ว่าเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปอะไรทั้งนั้นนะก็คือข้างในเนี่ยเป็นบ่อนโอเคเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนี่ก็คือว่าจำลองเป็นแบบ
เหมือนโดมดอกนิ้วใช่มันให้เรามาอยู่ด้านในของดอกนิ้วอ๋อเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในตึกตึกสีทองตัวสีทองแน่ๆที่ข้างนอกเหมือนดอกนี้เรามาอยู่ด้านในอ๋อนี่คือด้านในก็จะจำลองค่ะเป็นเหมือนเกสรดอกนิ้วแน่นบนก็เป็นจำลองเหมือนเกสรเนาะเกสรดอกไม้ใช่เออโอเคสวยมากเลยข้างนอกก็ออกจะเห็นวิวเวนจำลองตรงนี้ก็คือเป็นเวนจำลองข้างนอกครับข้างนอกถ้าเป็นโซนนี้จะติดวิวถ้าเป็นด้านขวาจะติดแม่น้ำโขงอ๋อขวานี่คือแม่น้ำโขงแต่ถ้านี่เป็นตึกเวนิสที่เขากำลังสร้างแต่สร้างยังไม่เสร็จเนาะตอนนี้ยังไม่เสร็จค่ะด้วยถ้าเป็นตรงนี้ด้านหน้าจะเป็นสไตล์ยุโรปอ๋อถัดไปฝั่งนี้จะเป็นสไตล์ฝั่งนี้จะเป็นจีนจีนมียุโรปเนาะโอเคคือสวยมากนะเพื่อนก็ใครที่ข้ามฝั่งมาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าคิงโรมันแบบยิ่งใหญ่มากอลังการอยู่นะถ้าใครมาก็ข้ามมาฝั่งนี้นะเพื่อแบบมาดูที่นี่ผมก็มาที่นี่ครั้งแรกนะฮะโอเคสุดยอดเอาล่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเก็บกล้องเก็บทุกอย่างนะก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างเจอกันข้างนอกลงดิฟก่อนจริงๆคุณเพื่อนๆก็ตอนนี้นะก็คือผมเข้ามาแล้วนะก็ออกจากข้างด้านในเนาะก็คือเป็นคาสิโนอ่ะก็คืออ๋อโออาร์เลยนะข้างในก็แบบตามสไตล์ในการ เข้าไปเสี่ยงดวงนะจากข้างในโอเคเนาะก็เดี๋ยวเราจะรอรถนะเพื่อไปอีก2สถานที่นั่นเองก็คือเดี๋ยวเราไปที่สวนดอกนิ้วนะแล้วก็เป็นตลาดนะดอนซาวโอเคตามภาษาชาวบ้านเขาเดี๋ยวไกด์สาวนะจะพาเราไปแล้วอีก2จุดเราจะไปที่ไหนนะสวนสาธารณะต้นงิ้วนะคะแล้วก็จะเป็นตลาดดอนซาวดอนซาวนะใช่ซึ่งดอนซาวเนี่ยเป็นภาษาลาวหรือเปล่าหรือว่าใช่เป็นภาษาลาวแปลว่าอะไรคะเป็นดอนซาวเนี่ยเดิมเลยเขาจะเรียกว่าดอนทรายเพราะว่าก่อนนั้นเป็นเกาะทรายอ๋อใช่แต่อาจจะเรียกเพี้ยนเลยค่ะเป็นดอนทรายดอนซาวใช่เขาเรียกเพี้ยนมาเนาะใช่เรียกเพี้ยนจากดอนทรายมาซึ่งดอนเนี่ยก็แปลว่าเกาะอ๋อโอเคใช่เมื่อก่อนตรงนั้นจะเป็นเกาะอ๋อโอเคก็เป็นตลาดชาวบ้านเนาะใช่เป็นตลาดชาวบ้านโอเคครับเดี๋ยวไปที่นั่นกัน 15 minutes later ถึงแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปที่สวนดอกนิ้วนะอันนี้ก็คือสวนดอกนิ้วเนาะน้องๆอันนี้จะเป็นต้นนิ้วหมดเลยต้นนิ้วหมดเลยแต่ช่วงที่ดอกผลิบานเนี่ยเป็นช่วงไหนอ่ะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมมกราคมเนาะต้นเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนกุมภาพันธ์อ๋อประมาณนี้ประมาณ2อาทิตย์ดอกก็จะบานเยอะเลยนะน้ำขิงบอกว่าดอกเนี่ยเขาจะบานช่วงต้นมกรากลางเดือนมกรากลางเดือนมกราจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีขาวละเนาะเป็นแนวนุ่นละเป็นขนนุ่นโอเคที่นี่ออกทีนึงก็เยอะเหมือนกันเนาะเพราะต้นมันเยอะไงถ้าสุดฝั่งนั้นไปก็คือเป็นอะไรคือเป็นฝั่งของหมู่บ้านลาวละใช่ไหมไม่ค่ะเป็นของด้านในเขตอ๋ออ๋ออ๋อเหรอโอ้โหเพื่อนๆครับมาถึงจุดนี้นะเราก็จะมาช้อปปิ้งกันก่อนนะมาดูกระเป๋าเสื้อผ้าต่างๆนะจุดนี้เป็นจุดที่
ไปมาก็คล้ายๆแบบว่าสินค้าต่างๆคล้ายๆที่แม่สายนะเอาง่ายๆเนาะก็เป็นเขตชายแดนนั่นแหละก็สินค้าพวกนี้ก็จะถูกลงนะอาจจะเป็นก๊อปหรือเกรด A อะไรเงี้ยอันนี้นี่เป็นตลาดอะไรนะครับนี่เป็นตลาดดอนซาวค่ะดอนซาวเนาะโอเคก็คือเป็นแบบเหมือนของลักษณะคล้ายๆของแม่สายเนาะใช่คล้ายๆแม่สายเลยคล้ายเลยจะเล็กกว่าจะเล็กกว่าใช่ใช่แล้วก็เล่าดองของตกแต่งของตกแต่งทั่วไปเนาะอ๋อตลาดดอนซาวซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ใกล้ที่เราข้ามเรือมาเมื่อกี้ถูกไหมโอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเสร็จจากตรงเนี้ยตลาดเนี่ยเดี๋ยวเราข้ามฝั่งละเราก็กลับเข้าที่พักละไม่ไหวมากโอเควันนี้นี่สุดยอดมากโอเคเนาะสุดท้ายนะใครจะได้สินค้านี้ไปก็ต้องลองคิดดูอีกทีนะว่าต้องต่อรองเจรจาว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ราคาเนี่ยสมน้ำสมเนื้อกันหรือเปล่านะก็ของบางอย่างนะก็ไม่ได้ถูกกว่าบ้านเราซะทีเดียวนะก็เอาไว้เป็นทางเลือกละกันเนาะที่นี่ตลาดดอนซาวครับที่ลาวนะเพื่อนเอาละเพื่อนเดี๋ยวถึงเวลาข้ามฝั่งแล้วนะผมก็จะกลับฝั่งไทยนะก็คือเดี๋ยวนั่งเรือข้ามฟากนั่นแหละครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะก็ผมได้เที่ยวที่คิงโรมันแบบสะใจมากๆเลยฮะขึ้นไปชั้นบนนะในตัวอาคารแล้วก็มองเห็นสิ่งที่สวยงามภายในตึกนั้นแล้วก็ข้างในอ่ะก็คือเล่นคาสิโนได้ด้วยนะเพื่อนๆก็สุดยอดฮะสำหรับทริปวันนี้นะก็ต้องขอบคุณ Apple Tour นะที่พาเรามานะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจองที่พักไว้นะตอนนี้เรามาเช็คอินที่พักก่อนนะที่พักชื่อว่า DY Apartment นั่นเองนะก็ถ้าใครจะเข้าพักที่นี่ก็สนนราคาต่อคืนนะก็ 1,000 ถึง 1,200 บาทนะก็ห้องที่ผมเลือกก็จะเป็นห้องวินเบสนั่นเองนะก็รอบนี้พักติดกับตรงข้ามกับแม่น้ำโขงเลยนะที่นี่คือเชียงแสนน้ำด้วยนะก็ดีใจที่ได้มาที่จริงแล้วเนี่ยผมมาบ่อยนะได้ผ่านบ่อยด้วยแต่ว่ามีโอกาสได้พักรอบนี้ก็ถือว่าคุ้มสุดๆฮะกับ DY Apartment ที่นี่นะห้องพักสะอาดมากเพื่อนก็สะดวกสบายนะกับการพอพักที่นี่เนี่ยก็อุปกรณ์ภายในห้องเนี่ยก็ครบเลยนะเพื่อนก็ผ้าขนหนูแล้วก็มีห้องน้ำเนี่ยที่สะอาดนะแล้วก็มีสมาร์ททีวีนะที่นี่ครบจริงๆนะเอาล่ะเพื่อนก็หลังจากที่ผมเข้าไปในฝั่งของคิงโรมันเนาะแล้วก็ตอนนี้เรามาเช็คอินที่พักแล้วนะที่พักชื่อว่าDY Apartment นะก็คืออยู่ตรงข้ามกับจุดที่ทำหนังสือเดินทางเข้าเมืองนั่นเองนะเชียงแสนนะก็ที่นี่เริ่มต้นคืนละ 1,000 บาทนะง่ายๆที่จอดรถสะดวกมากโอเคห้องพักดูดีมากเลยโอเคขอพักมันค่อยออกไปไหม 15 minutes later ส่วนหลังจากเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆแล้วผมก็จะมาดินเนอร์นะฮะก็รอบนี้เป็นดินเนอร์ที่ริมน้ำโขงจริงๆเลยนะรอบนี้ผมสั่งค็อกเทลไปด้วยนะแล้วก็กินไปแล้วก็อยู่ตรงข้ามฝั่งของคาสิโนอย่างนี้เลยอ่ะเพื่อนๆได้บรรยากาศสุดๆเลยฮะเพื่อนๆก็รอบนี้จัดเต็มกับเจ้าต้มยำกุ้งนะแล้วก็อาหารทะเลบางอย่างนะโอเคฮะก็ถึงเวลาเข้านอนแล้วนะเพื่อนๆ The next day เอาละเพื่อนๆก็วันนี้เป็นเช้าที่สดใสนะก็เวลาตอนนี้เป็นเวลา 7:30 นะก็หลังจากที่เมื่อวานผมไปที่คิงโรมันนะแล้วก็ข้ามฝั่งไปเที่ยวอย่างเงี้ยสนุกดีเมื่อวานก็รู้สึกว่าไกด์เขาก็ดูแลดีเหมือนกันนะก็ถ้าใครจะจองในทัวร์เนี่ยก็จองได้ก็คือชื่อทัวร์ว่า Apple Tour นะครับเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะส่วนตอนนี้ก็คือทำการเช็คเอาท์นะฮะแล้วก็กลับเลยโอเคเดี๋ยวกลับเชียงใหม่ละโอเคขอบคุณทุกการติดตามนะแล้วก็
กำลังใจนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เหมือนเดิมโอเคไปละบ๊ายบายที่นี่เชียงแสนนะสุดท้ายเนี่ยก็อาณาจักรคิงโรมันเนี่ยเพื่อนก็เป็นชายแดนพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เศรษฐกิจนะฮะก็อยู่ตรงข้ามกับฝั่งเราก็คือสปป.ลาวเนี่ยได้สร้างให้เกิดขึ้นตรงนี้นะโดยในทุนจีนนั่นเองนะก็เจ้าเวยนั่นแหละนะก็เข้ามาสัมปทานที่นี่นะก็โอเคแล้วพบกันใหม่นะรอบหน้านะในทริปต่อไปแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย